ตอนนั้นผมเด็กๆเป็นแค่ร้อยตีร้อยโทเนี่ยผมไม่เจอที่น่านเขาถกแขนเสื้อเขาถกแขนเสื้อก็บอกเห็นไหมเราเนื้อเหมือนกันเราผิวพรรณเหมือนกันเราเป็นคนไทยด้วยกันดูดิทหารเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหนเนี่ยกู้หมวดผมคนโพธารามราชบุรีเขาเป็นทหารภาคกลางเขายกกำลังขึ้นรถไฟมาที่แพร่ที่เด่นชัยแล้วเขาก็นั่งรถมาถึงจังหวัดน่านแล้วก็ต้องเอาฮอเนี่ยขึ้นมาอีกนั่งมาถึงจนถึงอำเภอแม่จริญมาถึงบ้านป่าแล้วบ้านดูพงพวกเราเป็นคนเชียงคนเหนือเขาเป็นคนภาคกลางมาเสียสละชีวิตให้พวกเราเพื่อต่อต้านผู้ก่อการร้ายคนนี้ที่จะลงจากเขามายึดหมู่บ้านเราเขายังเป็นคนที่เราไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครไหนเขายังมาเสียสละมาเสียชีวิตให้คนของเราแล้วเราไม่เคยคิดจะเสียสละชีวิตให้กับตัวเองเหรอโอ้โหเกิดมาเส้นแดงก็พูดเคยฟังไอ้โรงเรียนในร้อยไม่ได้สอนแบบนี้อ่ะมันสอนรักชาติดึกดันไอ้คำสั่งผู้ชาคือพ่อจะสวรรค์เหมือนที่พี่ป๊อกเขาพักราชการแสดงโปรดแสดงอย่างเงี้ยไอ้นี่มันไอ้นี่เราขัดคำสั่งจริงใช่ไหมคำสั่งผู้ชาคือพ่อจะสวรรค์ตรงต่อหน้าที่ศักดิ์ศรีเราสิ้นได้เราก็จะท่องแบบเนี้ยใช่ไหมเรียนเพื่อรู้สู้เพื่อชาติอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ไปฉะนั้นตัวฮิตเลอร์เนี่ยเขาเป็นคนออสเตรียตอนหลังก็ได้สัญชาติเยอรมันจากนั้นเขาก็ทำตัวประเทศเขาเนี่ยหลุดจากเอาแวร์ไซจากไอสนธิสัญญาแวร์ไซก็เหมือนกับพิลสินเนี่ยเขากำลังพาประเทศเข้าไปสู่ทุนนิยมใหม่มันก็ไปเจอกับระบบอนุรักษ์นิยมการต่อต้านคือผมไม่สามารถจะยกตัวอย่างตัวเองได้นะเพราะเรานี่วันนี้การเมืองเนี่ยผมคือศูนย์นะแต่พิลสินเนี่ยเขาเป็นนายกผมนี่คือซีโร่ทางการเมืองเลยแล้วการเป็นสสเป็นยากกว่าไอการเป็นนายพลเนี่ยเป็นยากกว่าสสดร.เตลงเขาด่าผู้ตบลเดินขบวนกันเต็มโรงแรมหมดออกมาตบเท้าไปใหญ่เพราะว่าดร.เตลงเขาเป็นโฆษกป่าเขาบอกว่าไอ้พวกตบลมึงเป็นสสเนี่ยยากกว่าเป็นในพลโอ้มันโมโหกันใหญ่แต่พอเป็นสสมันยากจริงฉะนั้นบางคนเนี่ยฝันว่าตั้งพรรคการเมืองฉันจะมีสส5คน10คนเพื่อเจอเหมือนไอ้เช็คลิงก์อ่ะมันไม่ได้หรอกสสนี่มันยากจริงๆคนจะเป็นสสในพื้นที่ได้เนี่ยมันยากผมเป็นอยู่กับดร.เตลงมันไม่ใช่ของง่ายเอาต่อไปนะครับฮิตเลอร์เนี่ยก็พาประเทศเนี่ยหลุดจากทุนนิยมมาจากราชวงศ์จากสันติสัญญาแปรสายจากนั้นเขาทำประเทศเนี่ยเยอรมันเนี่ยเจริญแล้วก็ไปสร้างแอบสร้างอาวุธจนกระทั่งเขาพาตัวเขาเองเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกที่สองถ้าเกิดไอ้เยอรมันมันชนะสงครามโลกที่สองเนี่ยซึ่งมันพันธมิตรกับญี่ปุ่นด้วยเนี่ยแล้วญี่ปุ่นก็มาสู่ประเทศไทยถ้าเขาชนะภาษากลางก็จะเป็นภาษาเยอรมันทางประเทศส่วนเอเชียภาษากลางก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือใช่ภาษาเยอรมันจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษตอนนั้นมันจะเล่นแบบนั้นกันเลยเขาคนที่สุดพอโดนอเมริกาลุมกินโต๊ะเพราะว่ามันไปลบกับรัสเซียโดยเฉพาะสงครามโลกที่สองเนี่ยรัสเซียตาย23ล้านคนคนไทยตายไม่กี่ร้อยคนเขาตายกันที23ล้านในประเทศยุโรปมันลบกันฉะนั้นเนี่ยก็คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าในประเทศต่างๆเวลาเขาตั้งพรรคการเมืองของฮิตเลอร์เนี่ยเขาก็มาแบบเนี้ยคือตั้งแต่มานั่งฟังเขาพูดแล้วก็เป็นนักปราศัยเหมือนตัวตะกตูนแล้วก็เริ่มเป็นตั้งพรรคการเมืองนาซีแล้วก็มีสสสองคนแล้วก็เป็นสสครึ่งนึงแบบนี้แต่เขาจับสสก็แต่งเครื่องแบบแล้วมีติดปอกแขนเครื่องหมายนาซีเอามาจากเครื่องหมายหน้าหมวกของพระจีนเป็นเครื่องหมายเหมือนสวัสดิ์ศักดิ์แต่ว่าไม่มีแพ้ใครไม่มีจบสิ้นแล้วก็จนนั้นกระทั่งเขายึดสภาได้พอยึดสภาได้ก็เหมือนแบบที่ทักษิณเนี่ยพอยึดสภาได้ประเทศเยอรมันยิ่งใหญ่เลยแบบพิธาสินเขาสามารถจะเสกแต่พิธาสินเนี่ยพอยึดสภาได้ถูกฐานปฏิวัติเพราะว่าบ้านเรามันมีระบบอำนาจตยาธิปไตยอยู่มันไม่ได้มีเฉพาะพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันมันไม่ได้มีเฉพาะพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์มันมีอำนาจตยาธิปไตยซึ่งคุมระบบศาลแล้วก็คุมทหารฟังผมเนี่ยพอเข้าใจไหมครับมันจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาฉะนั้นเราเนี่ยพรรคขัตติยธรรมเนี่ยก็เป็นพรรคส่วนหนึ่งของของโครงสร้างของประเทศถ้าไปลบกับขนาดพิธาสิงห์เนี่ยสส370คนวิ่งเข้าชนอำมาตย์ยังหัวแตกเลยไม่มีแผ่นดินอยู่นายกล่วงไป3คนนายกสมัครตายจริงเลยนายกสมัครเนี่ยเป็นคนที่ผมแบบชอบที่สุดในโลกเลยเหมือนบางคนแบบชอบเสียแดงเนี่ยผมเนี่ยข้างนายกสมัครจะมาตอนพึ่งเป็น100ปี100โตอ่ะนั่งฟังวิทยุเอเชียเสรีอยู่บนดอยอ่ะสถานีวิทยุเอเชียเสรีมันจะสู้กับสถานีวิทยุปักกิ่งไอ้ปักกิ่งก็จะด่าไอ้รัฐบาลไทยนายถนอมนายประภาสนายธานินทร์ไกรวิเชียนไอ้นายคึกฤทธิ์อะไรเงี้ยก็จะด่าแล้วอะไรเนี้ยมันก็เป็นสถานีปักกิ่งมันก็ด่ารัฐบาลไทยเพราะนั้นเราลบกับพวกลาวลบกับพวก
จีนอยู่ส่วนของการเมืองเราเนี่ยสถานีก็จะมี Voice of America ก็เรียก VOA Voice of America ก็จะพูดถึงรัฐบาลไทยเขาก็จะถ่ายทอดยามว่างแล้วผมก็จะต้องเอาไอ้สายไฟฟ้าเนี่ยไปผูกบนต้นไม้แล้วมาผูกไว้กับไอ้เสาไอ้วิทยุเครื่องเล็กๆอ่ะเราซื้อมาตอนเด็กๆร้อยโตเงี้ยอยู่บนดอยอ่ะต้องอยู่บนดอยเพราะอยู่ดอยนี่ต้องมีฮอมาส่งอาหาร10วันมาครั้งนึงแล้วก็2เดือนได้กลับบ้านครั้งนึงพอ10วันเขาก็จะมาถีบอาหารส่งเอาอาวุธมาส่งแล้วก็จะไปส่งตามดอยเพราะเราต้องป้องกันให้พ่อของพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยบุกพ่อเอกสุรยุทธ์ก็เป็นเสนาธิการกองทัพปลดแอกประเทศไทยลบกันอยู่แถวนี้ไม่ได้ไปลบกันไกลอ่ะพ่อพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเป็นเสนาธิการกองทัพปลดแอกประเทศไทยผอ.แล้วก็ลูกพอลูกไปนายกรัฐมนตรีก็บ้าเลยว่าเปิดฉากแจกที่ดินผอ.ก่อนเลยแจกเงินอีก400ล้านเราถึงบอกประเทศไทยมันพอกระเทยปกครองเนี่ยมันเพี้ยนหมดอ่ะไอ้ห่ามีที่ไหนก็ไม่ได้แจกพวกคนขายลอตเตอรี่ที่ขาขาดกับพวกทหารพรานมันแจกเงิน400ล้านก่อนแล้วก็ที่ทำกินหมดเอาแล้วไอ้พวกทหารที่ขาขาดแขนขาดมันไม่แจกนี่ความเพี้ยนของประเทศไทยเวลากระเทยปกครองประเทศมันไปหมดอ่ะมันจะเพี้ยนหมดแต่พวกเราถึงสู้กันนะแล้วพูดไม่ชนะด้วยเพราะในประวัติศาสตร์จีนนี่ก็ไม่ชนะนะไม่มีใครเคยชนะขันทีนะคนที่ชนะขันทีคือศึกนอกประเทศคือสิ้นชาติที่แผ่นดินฉะนั้นพี่ทักษิณเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยขนาดเสื้อแดงมาช่วยอีกคนไปแล้วพักรายการเดี๋ยวมันปลดถอดยศละเดี๋ยวมันปลดถอดยศละมันทำได้หมดอ่ะใช่ไหมฮะก็ในเมื่อเรามาอยู่ซีกนี้ละเราเหมือนพญาพิเภกอ่ะพญาพิเภกเนี่ยเป็นยักษ์ซึ่งมาอยู่ข้างพระรามพลัดตอนจบพญาพิเภกก็ตายพระรามดันเผลอแผงสอนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปว่าไปโดนพญาพิเภกเอาไอ้หายักษ์ทอสองกูตายไปด้วยคอยจับยามอุบากองเหมือนตอนเนี้ยถ้าเกิดพี่ทักษิณชนะเนี้ยเราเป็นทหารคนเดียวในระบบพลเรือนเนี่ยจะเสร็จเหมือนกันเอาแล้วเมื่อกี้ก็เล่าจนถึงถึงเรื่องของพรรคการเมืองเล่าถึงพรรคกตัญญูธรรมเนี่ยทีนี้เอาผมก็จะตัดบทนิดหนึ่งว่าเราเป็นพรรคใหม่เป็นพรรคใหม่เนี่ยเราจะเริ่มกันยังไงผมจะบอกความเป็นมาเพราะว่าใกล้เวลาแล้วจะ11 โมงแล้วจะมาใกล้เวลาแล้วจะไปเรียกหัวหน้าพรรคคนนี้เอาหัวหน้าพรรคนั่งคนนี้แล้วหัวหน้าพรรคเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องพรรคกตัญญูธรรมนิดหนึ่งนะฮะเราจะได้เริ่มพูดจากกกต.เข้ามาอย่างหมดเอกกกต.เข้ามาแล้วผมจะขออนุญาตเล่าประวัติศาสตร์พรรคกตัญญูธรรมบ้างเลยนะครับผมเป็นทหารแท้ๆแล้วก็เป็นผู้ขับหมวดผู้ขับกองผู้ขับกองพันรถถังมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไปปฏิวัติป่า2ทีคือปี24เป็นผอ.ร้อยปฏิวัติปี28เป็นผอ.ร้อยปฏิวัติแพ้ป่าหมดแล้วก็นายกอีก3คนก็ถูกป่าน็อกนอนเรียงทายกันหมดเนี่ย3คนที่บอกว่าบอยออฟอเมริกาเนี่ยแล้วก็ฟังนายกสมัครมาที่ทั้งไม่เคยโกงใครเลยเนี่ยยังโดนน็อกมีสายสะพายทุติยะจุลจอมเกล้าเศษสายสะพายสีชมพูยังช่วยอะไรนายกสมัครไม่ได้เลยเพราะเขาคุมระบบศาลอยู่หมดก็มาจนกระทั่งผมเองเนี่ยหลุดมานอกกรอบเหมือนกันผมอยู่ไปปฏิวัติตอนรสช.เพราะว่าไปช่วยผู้การมนูนเพราะผู้การมนูนก็เคยลบกับป๋ามาจากนั้นนายกชาติชายก็ถูกสุจินดาปฏิวัติผมก็เลยหลุดจากเสจังหวัดทหารบกสระบุรีซึ่งอยู่ในลายซึ่งจะเป็นแม่ทัพในกองเป็นเหมือนแม่ทัพหนึ่งเนี้ยผู้หมวดผู้กองผมหยุดแค่ผู้พันยังไม่ทันได้เป็นผู้การผบ.พลรองแม่ทัพแม่ทัพ5เสือทบ.ก็ลายขาดพอลายขาดปั๊บก็มาอยู่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงข้างในมาอยู่กับพลเอกพันลบพลเอกพันลบก็ส่งไปปราบเหมือนฮิตเลอร์ส่งไปปราบกำนันเซียกำนันเซียคือใครกำนันเซียก็คือตอนนี้ประวัติศาสตร์พรรคกตัญญูธรรมนะฮะผมขออนุญาตให้บันทึกไปด้วยประวัติศาสตร์กำนันเซียเนี่ยก็คือเหมือนกับโชกุนหรือท่านอ๋องทำเมืองต่างๆเขาใหญ่ที่สุดในเมืองกาญจนบุรีท่านสมัยก่อนก็เรียกท่านอ๋องเนวินเนี่ยก็จะเป็นท่านอ๋องบุรีรัมย์สุเทพก็จะเป็นท่านอ๋องสุราษฎร์ธานีบรรหารก็จะเป็นท่านอ๋องสุพรรณบุรีแม่เลี้ยงติ๊กก็จะเป็นท่านอ๋องแพร่พี่ทักษิณเนี่ยหรือพวกเจ้าธนาอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วก็จะเป็นท่านอ๋องเชียงใหม่พี่ทักษิณเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอ๋องมีก็เรียกอ๋องก็คือเจ้าเมืองไอ้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มันเป็นระบบใหม่ซึ่งราชการที่ห้าเอาระบบกรมท่านปกครองนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านขึ้นมามันมาซ้อนกันอยู่แต่ก็สู้อ๋องไม่ได้หรอกอ๋องใหญ่กว่าเนี่ยอ๋องใหญ่กว่าตะมันเสียเนี่ยชนะพลตรีสอนชัยมณีวัฒน์พรรคเพื่อไทยของพี่ทักษิณเนี่ยตอนนั้นเป็นความหวังใหม่ยังไม่รวม3ครั้งครั้งเราต้องเสียเงินเลือกตั้งใหม่ทีละครั้งเนี่ยครั้งละ5ล้านพี่พลบก็ส่งเสแดงไปเลยไปว่ามึงไปดูการเลือกตั้งสิว่ามันเป็นยังไงอ๋อพ
พอผมไปถึงในพื้นที่1เดือนเต็มๆพื้นที่เลือกตั้งในจำนวน400เขตที่เป็นสส400คนเนี่ยเขตเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดสระบุรีกาญจนบุรี